ส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพนะที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเดินทางไปโรงพยาบาลต้องไปรอคิวนานแล้วก็เดินทางลำบากด้วยตอนนี้ค่ะ BTS เขาร่วมกับ15หน่วยงานให้บริการทางการแพทย์แล้วก็ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางสำหรับผู้ที่ตรวจสุขภาพที่สถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าค่ะโดยนายคีรีกาญจนภาสประธานคณะกรรมการกลุ่มบริษัท BTS เป็นประธานเปิดคลินิกลอยฟ้าปีที่13ที่สถานีรถไฟฟ้าบางว่าจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือค่ะระหว่างกลุ่มบริษัท BTS และ15หน่วยงานอาทิคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยรังสิตศูนย์การแพทย์ RSU และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยเปิดให้บริการด้านการแพทย์ตรวจสุขภาพประกอบด้วยโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคกระดูกและข้อการให้บริการทันตกรรมแพทย์แผนไทยตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองด้วยรวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอติดและบาดทะยักสถานีรถไฟฟ้า BTS ก็จะยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางด้วยนะคะสำหรับใครที่ไปตรวจสุขภาพโดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าสำหรับคลินิกลอยฟ้าปีที่13จัดขึ้นให้ตั้งแต่วันนี้มีไปจนถึงวันที่24พฤษภาคมค่ะ